ดีครับอยู่กับคุยในไลฟ์แฟตจีนะครับเดินทางมาถึงช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งครับช่วงนี้คือช่วงเทคอะวอล์กฮะช่วงนี้ผมจะพาคุณไปเดินเล่นกับศิลปินนะครับเราจะมาดูกันว่าตัวตนที่แท้จริงของศิลปินนะฮะเขารู้สึกนึกคิดกันยังไงครับและวันนี้เป็นความภาคภูมิใจมากครับไปเดินเล่นกับน้องคนนี้ฮัลโหลเอิร์ธพัชรวีค่ะสวัสดีครับเอิร์ธสวัสดีค่ะคือเราถ่ายรายการกันแบบเร็วมากฝนตกก็ยังถ่ายนะคะเป็นการเทคอะวอล์กกลางสายฝนครั้งแรกนะครับใช่แล้วกล้องเรากันน้ำด้วยใช่ไหมคะฝนตกทุกวันแหละว่าเฮ้ยฝนตกโอเคอยู่ได้ชีวิตเป็นยังไงบ้างหรอกินอิ่มนอนนอนน้อยก็ตื่นเต้นนะคะเพราะมีเพลงอันแรกอะไรเงี้ยโปรโมทอะไรเงี้ยขัดพูดได้รู้เรื่องอยู่คือวันนี้ตอนเช้าอะชอบท้องฟ้ามากเพราะท้องฟ้าดูแบบโปร่งใสรู้สึกวันนี้เป็นวันที่ดีอะไรเงี้ยแต่พอตอนบ่ายก็อย่างที่เห็นยูค่ะเพลงนี้พูดถึงการที่เราแบบว่าคิดถึงคนคนหนึ่งจนนอนไม่หลับแบบว่าไม่สามารถนอนได้เพราะว่าหน้าเขาลอยขึ้นมาอะไรเงี้ยออกแนวโรคเสียดเล็กน้อยคือเพลงนี้พี่แอมมี่เขาเป็นคนแต่งให้แล้วก็เอาของต่างๆมาทำเป็นเพลงเส้นสปาเกตตี้ที่พ่นยุงเอากระดาษม้วนแล้วแบบเป่าอะไรเงี้ยตบปากตบตัวอะไรเงี้ยทำให้แก้มตึงๆก่อนทุกอย่างที่เราจะคิดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะไปเดินในน้ำพุไหมมาเปลี่ยนมุมเนาะหน้าใหญ่ปะเนี่ยพี่คือตอนเด็กๆคุณตาเล่นมารินแล้วเราก็เลยอยากเล่นตามก็เลยเหมือนไปขอแม่เล่นอะตั้งแต่หกเจ็ดขวบแล้วอะเพิ่งมารู้ว่าตัวเองชอบร้องเพลงก็แบบเป็นมัธยมแล้วอะค่ะเปรี้ยวใจอะฮิตแบบร้องเพลงคอรัสอะที่โรงเรียนจะมีแบบว่าชมรมดนตรีคอรัสแล้วคนร้องเพลงนี้กันทุกคนเลยร้องเนื้อเพลงเพราะว่าเราเสียงสูงสุดที่รักของฉันนะรักเป็นมนุษย์ที่น่าเอ็นดูฮูฮูอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเอิร์ทก็คือทำเบื้องหลังมาสักพักนึงคือเหมือนรู้จักกับพี่ที่เขาทำเบื้องหลังอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปร้องคอรัสอยู่ช่วงใหญ่ๆเลยในชีวิตช่วงม.5 ม.6 ก็ได้ไปร้องกับคุณเพชรชายพี่เพชรอุษานุเคราะห์คือไปออดิชั่นกับเขาแล้วก็ได้อยู่ดีก็ได้เฉยอ่ะคอนเสิร์ตกับเขาอยู่ปีนึงอะค่ะตอนนั้นก็ไม่รู้มันคืออะไรขนาดนั้นหรอกแต่หมายความว่าเราได้ทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาทำงานเป็นครั้งแรกช่วงนั้นคือกลับไปซ้อมคือเขาจะเป็นแบบทุกคนจะเป็นคนโตใช่ไหมคะเขาจะแบบกลับบ้านที่3ที่4เรื่องแบบชิลๆแต่คือเอ้ยคือแบบม .5 นี่คือมันง่วงแล้วก็กว่าจะกลับมาถึงบ้านทำการบ้านถึงตี4แบบไปเรียน6โมงเช้าอีกคือตาแบบดำตอนนี้ยังดำอยู่เลยมันเป็นแบบว่าช่วงเวลาที่เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจากแบบพี่ๆนักดนตรีอะไรเงี้ยคือทุกคนแบบโปรเฟสชั่นอลหมดยกเว้นเราอะไรเงี้ยตื่นตาตื่นใจดีใจที่ได้ทำ YouTube ก็คือเหมือนคือตอนที่นั้นที่โรงเรียนอ่ะเขาจะให้ทำรายงานอะไรก็ได้สักเรื่องนึงเป็นรายงานภาษาอังกฤษมันเพิ่งมี YouTube ขึ้นมาเลยแล้วเอิร์ทก็เลยคิดว่าอยากจะทำรายงานเรื่องนี้แล้วพอเข้าไปทำรายงานปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนชอบอ่ะเหมือนตื่นเต้นกับเทคโนโลยีอันนี้แล้วก็ได้เข้าไปดูว่าเฮ้ยมันมีคนร้องเพลงในห้องนอนด้วยมันมีคนแบบออกมาพูดอะไรก็ไม่รู้ในบ้านตัวเองแล้วก็แบบว่ามีคนดูเยอะเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วก็เลยแบบอยากจะดูว่าหน้าตาตัวเองเป็นยังไงตอนร้องอย่างเงี้ยก็เลยลองอัดดูถ้าเป็นแบบนี้ก็คงเหมือนเราเอาโทรศัพท์อัดตัวเองเซลฟี่ใช่แล้วตอนนั้นโทรศัพท์ยังถ่ายรูปไม่ได้ก็เป็นคอมพิวเตอร์อัพลง YouTube ซึ่งเป็นสื่อใหม่ที่เราเพิ่งรู้จักนั่นแหละตอนนั้นก็ทำมาเรื่อยๆคือไม่ได้คิดอะไรเลยอะค่ะคือคิดว่าอยากลองก็ลองทำดูช่วงแรกอะไม่ค่อยมีคนดูค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบฝรั่งแบบไกลๆแบบนานๆทีมาคอมเมนต์ทีอะไรอย่างเงี้ยมันค่อยๆเติบโตมากๆอ่ะจนเราตกใจอ่ะอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องอะไรที่น่ากลัวเนาะคอมเมนต์เสื้อผ้าคอมเมนต์หน้าตาคอมเมนต์ทรงผมเหมือนยังไงอ่ะคือคนในอินเทอร์เน็ตอ่ะเนาะคือตอนแรกก็คิดว่าแบบการทำเพลงคือโหอย่างคือเท่ๆอ่ะแบบชิคๆอ่ะพี่แบบว่าได้ทำอะไรสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่พอมาทำจริงอ่ะมันก็คือคนละแบบเลย